ค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์กันMy home and my family เอาละค่ะตอนนี้ทุกคนเตรียมmatch the pass match หมายถึงโยงเส้นโยงเส้นไปหาคู่ของตัวเองตอนนี้นักเรียนตอนนี้ไม่พูดdon't say ห้ามพูดนะคะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์คำแรก please write father ครูจะไม่บอกดีไหมถ้าบอกเดี๋ยวนักเรียนตอบถูกหมดเลยเขียนลงในสมุดดีไหมลูกดีค่ะจะได้ฝึกเขียนไปด้วย Number one ฟาดไม่พูดเดี๋ยวได้หมดเลยเขียนทั้งหมดเลยแล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับดีไหมลูกดีค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาคุณเฉลยคุณจะโยงเส้นไปหาคำตอบone number one have you finished เร็วคนที่ยังไม่เขียนเร็วลูกmatch the pass จับคู่นะความสัมพันธ์ความหมายนั่นแหละนะคำศัพท์กับความหมายA B C D สมมติว่า number one เขียนคำศัพท์เรียบร้อยนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับไปเลยดีไหมลูกนะถ้าว่าโยงเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ทันโอเคเดี๋ยวเราจะเฉลยกันมีทั้งหมด8ข้อนะคะ write number one to number eightเป็นการทบทวนคำศัพท์ง่ายๆNumber two Have you finished เขียนความหมายข้างหลังเลยลูกเขียนให้ถูกท่านครูอ่านให้ฟังนักเรียนตอบได้หมดเลยเพราะนั้นคุณครูจะไม่อ่านจะอ่านตอนเฉลยดีกว่านะศิลภพทำได้ไหมคะได้ครับเขียนเขียนเท่ากับไปเลยลูกข้อที่หนึ่งตรงกับความหมายข้อไหนนักเรียนใส่ให้ตรงกับความหมายเลยnextnumber three เขียนเลยนะคะ number three number threeนักเรียนไม่เปิดนะคะนักเรียนเปิดดูของเก่าเท่ากับนักเรียนยังไม่ได้ทบทวนเลยนะสัปดาห์หนึ่งนักเรียนเจอครูทุกอะไรคะ every Tuesday ทุกวันอังคารนะคำศัพท์ที่ครูสอนไปนักเรียนก็ต้องทำให้ท่องได้นะคะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราเจอกันชั่วโมงหนึ่งนะ next number four number four ข้อสี่โอ้ very good คนอื่นYes or no? No. Quickly, please. Okay. รอให้อีกหนึ่งนาทีเขียนความหมายลงไปเลยค่ะนักเรียนหญิงและปิดไว้ด้วย On and close your notebook หาอะไรมาปิดไว้ด้วยเป็นการทดสอบตัวเองครับบางคนก็เขียนสวยนะป.3เนี่ยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะ
โอเคnext number 5 number 5 มีข้อไหนไม่มีคำตอบมีไหมลูกNumber six. Number six. ไม่เปิดไม่เปิดบางคนเปิดค้นใหญ่เลยไม่เปิดแล้วลูก Number six.Number seven. Number seven.เห็นไหมเพื่อนบอกไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองนะเวลาสอบก็สอบตกเออต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยลูก next number eight number eight เร็วตอนนี้ทุกคนเสร็จถึงข้อที่8แล้วนะโอเคให้อีก2นาทีใครเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้เลย please underlineplease underline เสร็จเรียบร้อยขีดเส้นใต เรียนพยายามเขียนให้ถูกๆตัว N ตัว M ตัว W ไม่เหมือนกันนะลูกเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้เลยนะเหลืออีกไม่กี่คนที่ยังไม่เรียบร้อยนะปลายทางที่ทำงานช้าๆก็ต้องทำไมคะรีบด้วยเขียนคำตอบเป็นความหมายภาษาไทยข้างหลังเลยลูกนะให้อีก2นาทีดีไหมเพิ่มให้อีก2นาทีไม่ต้องไม่ต้องเพื่อนที่เสร็จบอกไม่ต้องแต่เราคนนะเป็นกลางดีกว่าเราให้เวลาอีกให้เวลาอีกสำหรับคนที่ยังช้าอยู่ right number 1 to number 8เขียนข้อ1ถึงข้อ8ด้วยไม่เปิดดูของเก่าไม่เปิดดูหลายคนไม่ได้ท่องมานะงงทำเป็นงงนะ
่งงไม่ได้เออหลายคนที่ท่องมาเออเห็นไหมงั้นครูไม่รู้หรอกนักเรียนลอกก็ได้แก่นักเรียนเองนักเรียนเขียนแล้วก็ไม่คุยลูกถ้าเขียนแล้วนักเรียนคุยก็จะทำให้ช้าไปอีกคนที่เสร็จแล้วเขาก็จะเบื่อหน่ายนะคะคนที่เสร็จแล้วตรวจทานดูให้ดีนักเรียนจับโยงความสัมพันธ์จับคู่กันถูกต้องไหมบางคนอาจจะโยงเส้นเหมือนกับของครูก็ได้หรือบางคนอาจจะเครื่องหมายเท่ากับและความหมายให้ตรงกับคำศัพท์ก็ได้นะแล้วแต่เวลาจะหมดแล้วนะโอเค Have you finished?ตรวจไปพี่สาวพ่อพี่สาวเอาละย้อนกลับมา number one father f a t h e r father คือใครคะคุณพ่อข้อไหนพ่อ d a b c d d dตรวจไปเลยใครก็หมายเท่ากับก็ถูกต้องเราต้องมีความซื่อสัตย์แก่ตัวเอง brother brother พี่ชายน้องชายข้ออะไรเอเอตรวจไปเลยใครที่ผิดแก้ไว้ข้างหลังเลยลูก brother พี่ชายหรือน้องชายสั้นสั้นดีดีดีเย่สั้นดีมาเตอร์ดีดี A B C D ดีดีดีเย่ต่อไปเลยนะ next number five number fiveSister sister ใครคะ sister ข้ออะไรข้อ G พี่สาวหรือน้องสาว Do you have sister มีไหม daughter daughter number six ลูกสาวgrandfather grandfather h ข้อ h ข้อ h yay yay ต่อไปเลย number 8 grandmother grandmother e ข้อ e yay อ้าวตรวจไปเลยให้คะแนนโอ้ How many marks ได้กี่คะแนน8คะแนน8มีมีประมาณ8คนนะคะดีมากเลยนะ7 7 marks 7คะแนนไม่มีเลยเหรอ7 6ไม่มี1คน54ไม่มีนะมี3คนนะ4 3 3คะแนน2 1คน1 1คน0 0คะแนนมีใครได้0คะแน
ใครที่ได้ต่ำกว่าครึ่งต้องไปฝึกท่องศัพท์มาเอาละค่ะวันนี้เรามาแทรกเนื้อหานิดนึงนะไม่ต้องจด